ก็กลับมาพบกับข่าวสุดท้ายของเรานะครับข่าวที่3ค่ะข่าวที่3ของเราค่ะเกี่ยวกับโฮโลแกรมค่ะพี่บุ๊กโฮโลแกรมคืออะไรคะพี่บุ๊กพอจะทราบไหมคะเท่าที่พี่ก็เป็นคนนอกไม่ได้ศึกษาละเอียดนะครับแต่มันน่าจะเกี่ยวกับการที่เป็นการสร้างภาพเสมือน3มิติในพื้นที่ว่างๆที่เราสามารถมองเห็นได้นี่แหละครับไม่ได้สร้างในจอคอมพิวเตอร์หรือที่อื่นค่ะแล้วโฮโลแกรมเนี่ยพี่บุ๊กพอจะทราบไหมคะว่าเอาไปช่วยอะไรได้บ้างพี่ก็ว่าเอามาเล่นเกมหรือเปล่าที่ชอบเล่นเกมก็อาจจะแบบมาสร้างภาพตัวการ์ตูนเล่นเกมแล้วสามารถคอนโทรลได้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่คิดออกอย่างเดียวค่ะน้องเมย์มีตัวอย่างค่ะที่เอาโฮโลแกรมเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นค่ะก็จะมีนักศึกษาค่ะมหาวิทยาลัยชั้นปีที่3ค่ะในกรุงลอนดอนใช้โฮโลแกรมเนี่ยค่ะหรือว่าใช้มายาภาพเนี่ยช่วยให้นักศึกษาแพทย์เข้าใจหัวข้อของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจมากเลยทางการแพทย์ค่ะเขาไปทำอะไรเอ่ยก็พวกเขาค่ะแสดงภาพกราฟิก3มิติขึ้นมาซึ่งมีขนาดราว4เมตรหรือว่า13ฟุตค่ะของส่วนประกอบของร่างกายก็คืออันนี้เขาใช้ไตค่ะครับบางอันก็จะอาจจะเป็นพวกกะโหลกก็ได้ใช่ไหมครับเป็นแค่เรียกว่าเป็นกายวิภาคของร่างกายเนาะใช่ได้ทุกส่วนเลยค่ะของร่างกายแต่อันนี้เนี่ยเขาทำไตขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะได้เห็นว่าการทำงานของไตเนี่ยในเทสเลคเชอร์เนี่ยเป็นยังไงค่ะก็เขาสามารถทำให้ภาพนี้มันสามารถนิ่งๆหรือว่าอย่างเดียวหรือเปล่าครับหรือยังไงก็สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยเป็นภาพเสมือนจริงที่เคลื่อนไหวได้ด้วยใช่ไหมครับเป็น3มิติเลยเขาเรียกว่าโฮโลแกรมไลท์ครับก็เขาพัฒนาระบบเรียกว่าโฮโลแกรมไลท์ขึ้นมาค่ะครับซึ่งก็ได้รับพัฒนาค่ะโดยดร.คาพิลซูแกนค่ะเป็นแพทย์ของโรงพยาบาลแพทย์เป็นคนทำเลยครับใช่ค่ะแต่เขาต้องน่าจะพัฒนาร่วมกับนักซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้เนาะค่ะก็มีด็อกเตอร์คาพิวเนี่ยค่ะอยู่โรงพยาบาลเซนต์จอร์จค่ะแล้วก็ทำงานอยู่ที่ Imperial College London ด้วยอ๋อครับเขาทำคนเดียวหรือคนเดียวเลยครับหรือว่าก็มีกับแพทย์อีกคนหนึ่งค่ะชื่อด็อกเตอร์พีโดแคมโพสค่ะเป็นโรงพยาบาลเดียวกันค่ะเซนต์จอร์จเหมือนกันค่ะความเคลื่อนไหวก็อย่างที่น้องเมย์บอกพี่ใช่ไหมว่ามันไม่ใช่เฉพาะเป็นการแบบนิ่งๆอย่างเดียวมันเป็นภาพ3มิติที่เคลื่อนไหวได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เขาก็เรียกภาพนี้เป็นภาพลวงตาเนาะเขาก็มีศัพท์เฉพาะที่ว่าเป็น pepper's ghost เป็นชื่อเฉพาะของภาพลวงตาประเภทนี้ใช่ครับก็จะใช้กระจกค่ะหรือว่าฟอยล์เนี่ยร่วมกับเทคนิคพิเศษในเรื่องของแสงช่วยทำให้วัตถุนั้นเนี่ยปรากฏอยู่กลางอากาศได้ค่ะพวกเขากล่าวว่าพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะทำให้มันง่ายขึ้นสำหรับนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาส่วนประกอบต่างๆของร่างกายเหมือนกับนั่งอยู่ในห้องเรียนปุ๊บก็มีการฉายภาพนี้ขึ้นไปแทน powerpoint ใช่แล้วก็สามารถแบบดูมุมทุกสัดส่วนได้คนที่นั่งรอบๆก็สามารถมองได้รอบเลยใช่ไหมครับใช่หมุนได้ค่ะเคลื่อนไหวได้ค่ะก็เพื่อให้เข้าใจในรายละเอียดได้มากขึ้นนะคะก็ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะแล้วก็ช่วยให้พวกเขาเนี่ยสอบผ่านได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะก็คือเข้าใจได้มากขึ้นค่ะนักศึกษาแพทย์สามารถเข้าฟังบรรยายได้ถึง9ชั่วโมงต่อวันแล้วก็ทำให้ไม่น่าเบื่อเลยในการเรียนแล้วเขาก็แพทย์เนี่ยต้องเรียนเวลาถึง6ปีเลยเนาะถ้ามีของเล่นมาให้เขาดูแต่ละวันเนี่ยก็อาจจะทำให้เขาอยากเรียนรู้มากขึ้นไม่เบื่อก็ไม่น่าเบื่อเวลาเรียนค่ะครับค่ะดร.ซูแกนค่ะได้กล่าวไว้ว่าการวิจัยในด้านการเรียนวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นถึงความสนใจของนักเรียนนักศึกษาค่ะซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20-30 นาทีแต่การบรรยายมาตรฐานเนี่ยใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ย1ชั่วโมงค่ะร่างกายมนุษย์เนี่ยเหมือนเครื่องจักรค่ะที่ซับซ้อนมากมีหลายอย่างมากเลยซึ่งมันยากมากที่จะเข้าใจถึงวิธีการทำงานค่ะอันนี้ก็คือเรื่องอยู่กับไตก็จะทำให้รู้จักว่าวิธีการทำงานของไตเนี่ยเป็นยังไงก็เหมือนกับเราก็ไม่ใช่มีสมาธิกันยาวๆนะครับก็ต้องเรียนรู้ระยะยากก็ต้องมีตัวช่วยหน่อยก็ดีกว่าเนาะใช่ครับก็ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดค่ะจะเคลื่อนไหวได้แล้วก็อาจารย์ผู้สอนเนี่ยเป็นผู้ควบคุมโปรเจคเตอร์รวม3ตัวเลยค่ะเพื่อสร้างภาพสีเต็มรูปแบบเวทีแล้วก็ออกแบบออกมาสำหรับให้ใช้ในห้องประชุมขนาดใหญ่ค่ะซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้กล่าวว่าโฮโลกราฟิกเนี่ยเป็นการสร้างภาพ3มิติของร่างกายมนุษย์ซึ่งนำไปใช้ในการทดลองเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ในชั้นเรียนค่ะกายวิภาคที่ Imperial College ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ค่ะในการช่วยให้ผู้ชมในปริมาณมากๆเนาะเขาเหมือนกับสร้างมาในคลาสเลคเชอร์เล็กๆใช่ไหมครับ ซึ่งก็ทำให้เป็นการแบบเรียนการสอนวิธีการผ่าตัดในกลุ่มใหญ่เนี่ยได้ง่ายขึ้นด้วยครับค่ะก็ค่าใช้จ่ายพี่คิดว่ามันน่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงอยู่หรือเปล่าครับไอตัวนี้ครับประมาณ 10,000 ปอนด์ค่ะอ๋อหรือเป็นเงินไทยก็ประมาณ 400,000 กว่าบาท 480,000 กว่าบาทเองใช่ค่ะสำหรับบริษัทใหญ่ๆหรือลงทุนในการศึกษาเนี่ยมันก็ไม่มากไปนะครับใช่ค่ะก็การสร้างห้องสมุดขนาดเล็กสำหรับการบรรยายภาพเคลื่อนไหว3มิติอันนี้นะครับรวมถึงผลกระทบต่างๆเช่นผลกระทบของโรคมาลาเรียต่อส่วนต่างๆของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เงินทุนเนี่ยได้รับการสนับสนุนจาก Imperial College เองแล้วก็จากพ่อแม่ของคนที่เป็นนักรีเสิร์ชด้วยก็คือดร.แคมโพสเนี่ยแหละครับพ่อแม่เขาลงมาให้เงินเองไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะซึ่งการตอบสนองของนักศึกษาแพทย์ปีที่1ในมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จเนี่ยก็ในกรุงลอนดอนนะคะก็ออกมาเป็นเขาบอกกันว่าแบบดีมากเลยใช่ไหมครับทำให้ช่วยแบบเข้าใจได้ดีเลยใช่ค่ะแต่ก็ยังไม่สามารถเอามาใช้แทนอาจารย์ใหญ่ได้ค่ะยังไงก็ต้องมีการไปแบบเข้าคลาสที่ต้องผ่าตัดอาจารย์ใหญ่อยู่ดีใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่ามันถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้เราเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ได้ใช่ป่ะครับใช่ค่ะอ๋อครับก็น่าจะมีอย่างนี้ในไทยบ้างเนาะเพราะว่านักศึกษาไทยเนี่ยก็นิยมเรียนคณะแพทยศาสตร์กันซะเยอะเลยแล้วถ้ามีตัวนี้ช่วยให้นักศึกษาแพทย์เข้าใจมากขึ้นเนี่ยไม่แน่นักศึกษาจะจบเร็วขึ้นก็ได้ใช่แล้วถ้าจบเร็วขึ้นต้องถึงเรียนถึงต้อง6 ปีใช่ครับไม่แน่เนาะค่ะครับแล้วก็ทำให้วิทยาการในประเทศไทยเนี่ยก้าวหน้าไปด้วยใช่ครับก็วันนี้ Science News ของเราก็นำเสนอ3ข่าวที่น่าสนใจไปเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับกับผมชัยชาญ นครุตวานิชครับค่ะดิฉันพิชญา สัจจนีย์ สุนทรค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ